ใจแฟนมูแฉนร้อมแฟนแฟนป่วยยาหอมขอน้อมกะมาตัวกว่านี้เกือกขอพระไทยยินจังน้ำงามยินกาวนุ่นนุ่นอยู่เออต้องแต่กินกันยิ่งหาจันทราผู้ร้อยสูงยังสองผมฉลุ่มลาดวงเทพพระออกเที่ยมมันบอกว่าอันตาผู้มาผ่านร้อยสองเป็นตายท่านรักกันนั่งหัวป่าหาวอมคนนั่งเก็บน้ำหลวงดอกไม้ไผ่บ้านสมเอ๋ยพ่อแม่เคยรอผลบุญน้ำเต็มร้อยตามน้องเห็นหน้ายินเสียงจ่าต้องมาแม่นที่พวันเมืองขวัญจันทร์ผมแฟนแฟนเคยเจอไรไปผมหัวผู้สูงคนเมตตาเต็มเปี่ยมล้นหาสิ่งบ่มีเหมือนเดือนบ่เช้าวันเพิ่นยังเด่นคอยร้อยฟ้าวาสนาพระช่วยอำนวยผลล้นหลังสมุดหวังเหลือฟังยังบ่เย็นจังน้ำก็ได้เจ้าคุณนางฟ้าปากคนนั้นเนี่ยกันที่เคยผ่านเมื่อวานหอมย้อมหอกคำเสนอเนี่ยจากมีชุ่มเดินพอความของนี่ไปคอยตอนเป็นฝันตาผู้น้องต่อลูกหลานผู้ยังล้อท่านน้ำใจจากพี่น้องเหยียดสันส่งที่ส่งสู่เลี้ยงเมียตาจงซอยหัวตั้งอยู่อย่าผ้าหน่วยอำนวยมาหลายอยู่กระทั่งถึงทุกันเที่ยวประวันบริมนาผู้แปรมาหาสู่เอาอ้อยอินกระตันยู่ตามสายลมฝากมูเจ้าแฟนแฟนไอผู้นางฟังฝรั่งพ่อแม่ช่วยไออุ่นบริมหลงโอชาสงลงขอบสุ่มขออยากให้เช็ดค่อยหัวเงินอยากสมนิโอปิวมาให้อาศัยขอกระซิบกันแน่ในทะบันโอพี่น้องพระคุณท่านโอ้จาลืมเด้ออัจฉลังยังนี่ว่าจะนั่งออกนอมตอสมมุติเป็นน้อยนอโอรสพาโลกเจ้าผู้โพกว่องห่มงามปะไทยเย็นจะนามเรียกว่าพิมพิสารนางเวหิเทวีหากแม่นมารดาไทยมาเดี๋ยวนี้บ่มีครูมาเทียมสองจากในสมองอยากมีเมียเป็นแม่กวงหงตมมื้อนี้อาจารย์สตูสิขึ้นฉลองเพื่อนพออยู่คนละบาทของเจ้าเหนือหัวทั้งสองคนนั้นเว้ยดาวประกายเข้มฟ้าเปิดธรรมานมาเสนอตั้งใจเด้อชาวพูดผู้เพิ่นคอยฟังเลื่อนบำเรอเสียงชื่นชื่นไข่บทกรสุนทรหวานกวีไว้ให้โลกฟังเสกสนเอาสำนวนคำไปละอ่อนเคียงไปคิดถอยคอยฟังอนุญาตยกเว้นตั้งแต่ส่วนเป็นอาสาบรรจงเขียนปลายประกาศจากกำลังปัญญาตื่นโบชาหวานฉ่ำตัวผลอมซ่อมซื่นไทยบ้านนี้บ้านอื่นท้ากันมานั่งท่าเต็มคุ้มควงเสด็จปาทูแกงเห็นโทษไปมหันเป็นนิทานสำคัญข้าสูงควรยงมองหัวใจใครแก่แปรบทตัดชาติคิดตัดแบ่งแต่งแต้มเป็นล้ำเรื่องโตโกตายพวกพี่น้องได้พักควรเบาสมองนาทีท้องอันสาหอดเวลาพี่ล้มเหลวสวัสดีพี่น้องมีเกียรติสักนะน้ำชายาของฉันสุวาเทดีเกลสามีของฉันในนามว่าพระเจ้าพิพิสารเลยยังมีพระราชโอรสชาติอยู่พระองค์หนึ่งในนามว่าอาชาสตูทวีเองรู้สึกนักใจกับประชาสตูเหลือเกินพยายามแนะแนวทางให้ประพฤติตามข้องธรรมของพระพุทธองค์แต่แล้วอาชาสตูก็บ่สนใจอลัมมือนี้ทวีต้องขึ้นเป่าเสด็จพิสารก่อนเบื่อยังพวกมาชอบผ่าน
ประท่านโทษพวกมูติดตามชมมาจมห่อนเยี่ยงนิ่งหลังวิ่งอนคุณใส่เก่าเว้าว่าสาธุละบูเปลี่ยนสุนทรขอบคุณมันแสนคู่ลืมมาลงความดีเจ้าแถวเฮาเทบ้านเว้าไปหลายสิว่าเขินเดินท่านให้ท่านหูมันสิเงินแขกต่อไปเสียงดังไกลเว้นคล่องในยิ้มซองของมะแง่ผู้ตีผู้พระสวดมุ่งแห่งโซ่ยัวสงสารมันนิดหน่อยสำโก้เฝ้าตื่นสวดสวดว่าเฮี้ยงหิ้วหมกตัวบุญเย็นจังน้ำละเอียดอ่อนมามองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนกองทุกข์หากแม่นกำทั้งสิ้นนึกจากมนทินเปื่อนหนีไปทำความเพียรโลกนี้บ่ของเกียรติความรักไผเจ้าเหี่ยวขั้นนี้ไปบวชใดให้บ้านเพิ่นว่าดีนาขึ้นที่ศาลคุณนามของพระเจ้าเสวยราชสมบัติในราชคฤหัสถ์มาเพิ่นมีอัครมเหสีพระองค์หนึ่งนั่นก็คือพระยีมีราชโอรสพระองค์หนึ่งนั่นก็คือองค์ชายอาชาสตุทุกมือคือวันเคยเห็นขึ้นเฝ้าบ่ได้ครับเสด็จทีวันนี้นะเทพีอยากมีเรื่องอยากจะปรึกษากับเสด็จทีเลยเรื่องอะไรล่ะน้องเอ้ยคือว่าอาชาสตูนะยิ่งโตขึ้นมากก็รู้สึกว่าประพฤติตัวบ่ค่อยดีเทพีว่าอยากจะหาชัยยะให้ข้าวพ่อพ่อนะข้าวพ่อจะประพฤติตัวดีขึ้นสำหรับในเรื่องนี้พี่ก็คิดเห็นคู่กันเดี๋ยวรอให้ลูกเข้ามาเป่าจะปรึกษากันไหมน้องเอ้ยสายมันก็รู้พ่อกับแม่นี่เรื่องอะไรก็ล่างปรึกษากันดีครับเนี่ยพระว่าของผมเถิดเสด็จพ่อยะค่ะผมสุดที่มึงจะทันเถิดคือว่าสีดอกอาชาสตูพ่อกับแม่กำลังปรึกษากันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าลูกเลยไงเป็นบ่าวมาแล้วอยากจะให้อาชาสตูหาชายาขอบคล้องซะพ่อแม่จะได้มีหลานอุ้มได้เกลือเสนอในเรื่องนี้อาชาสตูก็เช็ดอยู่เช่นกันแต่ว่าผมรู้เลยว่านางในเมืองของเราเนี่ยสิมาเป็นครูครองของอาชาสตูนั้นยังมองบ่เห็นเลยพี่ยายครับสิได้พอและสิได้แม่เห็นสมควรประการใดเดียวครับบ่ยากเด้อลูกล่ะแม่หมายตาเอาไว้แล้วว่าลูกสาวอมาเทพมิตรไทยบ้านของเราสวยสวยงดงามพอสมควรกิริยามารยาทของนางดีแม่ว่าถ้าหากได้นางคนนี้มาเป็นศรีสะใภ้ของแม่คงจะดีถ้าหากเป็นพระประสงค์ของเจ้าหนุ่มทั้งสองแล้วชาสตูคงจะชินประเทศว่าได้หรอกพะยะค่ะขอให้ลูกเดินทางด้วยความโชคดีนะลูกนะพะยะค่ะชาสตูพ่อกับแม่จะเข่าผักแล้วพ่อขอให้ดูเลยได้ข้าวใดรับมาบอกให้พ่อให้แม่ฟังเด้อล่ะพะยะค่ะเธอเสด็จพี่โอ้ยมาคือดีแต่น้องใช่เอ้ยอยากสบายอนุญาตอยู่ว่าผมหลดหันใจบ่ฮอดท้องจักเทียแม่ๆบ่คิดว่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่นี่สิใจดีปานนี้ครับท่านเคยได้ยินเขาเล่าลือบ่ว่าสาวงามผู้นี้เขาสวยปานใดวะอุ้ยบ่เรื่องความสวยความงามนี่บ่มีผู้เทียบเท่าเลยองค์ชายเห็นเหรอพี่เห็นก็บ่เห็นเห็นในรูปเขาว่าชิ้วพระนางนี่โกงเป็นโกงดีไฟตาของพระนางนี่งามกว่าตาแมวเป่าแม่นบ่ล่ะแมวเป่าบ่แม่นถึงตาย่านบ่ย่านเลยมันงามเวลายิ้มมองนี่แขวขาวปานกระดวกกระดูกกล้วยตายฮะมึงใส่ยาสีฟันชนิดใดมาขาวโอ้ได้ครับครับผมคิดว่าเฮาควรสิไปแต่มื้อนี้เลยครับพวกเราเดินทางได้ไปครับเชิญหลวงชายเลยครับหัวอกสมแสนอ่อน
กรรมเทพแผงสอนขึ้นวันข้างของเพื่อนท่านพอผมเจ้าป่วยบ้านอย่าไปรู้ใส่น้ำกินแล้วหากเบื่อบ้างคุณพ่อแม่มือเท่าพ่อปั่นวังน้ำสาวจันตัวให้งามงามตาดวงสวรรค์สวรรค์ในหัวพ่อแทนปันในได้อาวชีวิตผมเป็นเบาคือจะนุกขาดไม่แอบผนังดาวโลกพี่โว้ยสิ้นสุดทนมวลแม่งบังเป่าเบาสังหัดได้โลกาสารพัดอยู่ผู้เดียวผมไม่ได้ไฟเบาสองสอนนอนสองฟ้าสีฟ้านอกจากคนมาสัมมาองค์ตถาคตเจ้าปล่อยมุมบ่ห่วงสิ่งที่เป็นบ่ได้วัตถุสิ่งทั้งหลายตัวสบายใจทุกข์หากบ่มีแนวเจนและเมื่อเป็นแบกห่วงมันละไปของหลวงพันเท่าก็บ่ทนความมามีหลายก้อสิผู้ผาเก่าเป็นฟ้าก็สายวังผู้สาวละโน เชิญลูกชายเสด็จเลยนะอย่าขาดเห็นฟังสีวงล้อมย้ำเข้ามาจะไม่เน่ที่ประวัติลุงนครขอฝากพ่อฝากแม่ตีต่างเป็นลูกเต่าไปบ้านซอยงาของบ่อนวันเคยไปพบถ้ากบือกระดีล่นขอกินมาข้าวอ่อนทั้งบ้านปลายดินโซเคยเอาแสงมามากก่อนเดียวนี่มาตั้งลูกหลานยังปากปื้มจดจำใส่ในหัวใจบ้านนาโพนาเพงปลายผู้ไทยสงที่พระวันหนุ่มหน่อยอยากไปเห็นอีกจักเกืออยู่ทั้งไตทั้งเหือขอกับข้าระวะน้องหมดเท่าทั่วแดนเป่าทิมติมเมืองอีกที่สองทางสุดที่นางร้องเชดใดเคยไปแถวทุ่งวันปุ่นบ้านกาเรื่องนานวันลืมต่อยเฮียสีลิงแต่ก่อนพวกพี่น้องเคยน้องบาดีทางน้องหันไปพี่มักชอบติดใจยังว่าท่านลืมลงเหตุการณ์นั้นซะถึงเวลาสมัยนี้ขอแก่ตัวอีกที่ใหม่ไปรับไตร้องซ้ำอีกเดือโศกก็ไปหลายว่าถูกต้องเพิ่นสินายว่าลำบึงตำแหน่งตัวสมมุติก็ถึงฉันแล้วขออภัยญาติเจ้าสุขัญญาเป็นน้ำฉันเกิดในฉันตระกูลใหญ่พอไม่หักคือแต่งพอไม่แพ้งพระปานใครมีความสุขมากล้นบ่เคยพอแต่วันสายมาแล้วสุกัญญาเองสิขึ้นไปหาพ่อกับแม่สาก่อนมาที่สุด
ครับท่านอามาโอ้โหสบายดีให้คุณผู้ไหนสบายดีอยู่บ้างเขาจะไปจังไรมาจังไรมาทุกมือทุกวันคือบ่เคยเห็นมาบ้านของเราเนี่ยฮะคือวางสี่หรอกท่านอามาคือว่าจังไรก็ได้สิบปันซาหาวันลื้อไผกะซาเจ็ดหูเมืองกูหลับเพิ่นซามาว่าลูกสาวของท่านเนี่ยสดสวยงดงามมาบทผมนี่ก็เลยอยากว่าเบิ้งสนอกว่าสิสมคำเล่าลือบ่เดี๋ยวนี้พวกมันมาเต็มหมดผม2คนเลยครับกับไผล่ะกับไผอีกล่ะเดี๋ยวนี้องค์ชายกับเสด็จมาด้วยนะครับดุ่นเพิ่นอยู่ไสอ่ะอุ้ยเพิ่นมาฮอดบ้านเฮาแล้วมาแล้วโอ้ขอถวายบังคมพระเจ้าขอเชิญพระองค์ที่ประทับพรเถิดพระเจ้าค่ะท่านอามาตและสนมกันนิกาพระเจ้าค่ะท่านทั้งสองคงจะแปลกใจในการมาของตัวเราในครั้งนี้นะแปลกใจอยู่พระเจ้าค่ะอามาเอ้ยบ่อื่นบ่ไกลดอกเฮานั่นได้ยินไผฝ่าประชานาราชเขาเล่าลือว่าธิดาสาวของท่านทั้งสองเป็นคนสวยสวยงามในหัวใจของข้าถึงอยากจะมาพูดจาพาทีกับนางลองดูหวังว่าท่านอามาตทั้งสองและพระสนมกันนิกานั่นนะคงจะบ่ชินประไทยเรานะท่านเป็นความประสงค์ของพระองค์แล้วผู้ขาทั้งสองก็ว่าชินประไทยได้แล้วที่ค่ะเออขอบใจพระสนมมากอ้าวสุกัญญาของมหาพรแม่ในลูกหลานเร็วบอลเพิ่นไปเก็บดอกไม้ยุ้ยปีเออลูกไปเก็บดอกไม้เพื่อนลูกคุณบาจงรักษาเจ้าตัวแม่นางเอ้ยสดสวยงดงามสมซาสมลื่นดีเนาะไอ้เนาะสุกัญญามาพิจารณาได้ที่ค่ะคือจังสีเราลูกหลานเอ้ยเดี๋ยวนี้องค์ชายอาจารย์สตู่เสด็จมาบ้านของเราเพิ่นอยากมาพูดคุยกับลูกของพ่อนี่ล่ะแล้วขอให้สุกัญญานี่ต้อนรับให้สมเกียรติขององค์ชายนะลูกนะใหญ่พอกับแม่นี่เสียหน้าเสียตาเอ๊ะท่านอามาตย์ในท่านอนาถอามานี่เคยเว้าว่าบ้านของท่านนี่มีนกเขางามงามแล้วก็เสียงไพเราะมากท่านอมาตผมนี่อยากไปเบิ่งเป็นควนหูควนตาบ้างท่านอมาตผมสิว่าทัดของเนาะนี่หมายความว่าไทยขุนนี่อยากไปเบิ่งนกเขาติโตเล่าได้มาวานนี่เด้อครับสิสมคําเราลือบ่สันดอกก็สันก็พอกันครับคงใช่ครับพอเวลาเดินทุ่มอันเที่ยวบ้านของอมาตย์จักหน่อยได้เด้อจักหาหน้าที่เอาดอกไปเดินไปแต่ได้คุณองค์ชายขออนุญาตได้เพียงป่ะไปน้องนางเชิญเธอมาพูดคำบ่นกันได้นะเป็นคุณอย่างสูงไหมคะนักแม่นล่มอย่างน้อผัดองชายมาถึงว่างหลังแห่งนี้ไหมคะน้องนางคงจะว่าเป็นล่มอันไหนเราจังคงจะเป็นบุญญาวาสนามากกว่าที่นำพาให้ข้าพเจ้าได้นำมาพบกับสาวสวยที่ไทยว่างแห่งนี้เธอช่างสวยสดงดงามจริงๆโอ้ยเห็นบ้านังคนนี้หัวใจพี่โลดนั้นลงจมมาน้องนางเพียงวันละมุนไปทั้งลาเดี๋ยวบางครั้งก็ชิวสวยงามปันแกงมาเสียแท่งเขาวางส่งมาไม้หัวใจเต็มสมินจีบุญพี่หลายจะได้มาเย็นหนาวาสนานำบ้าให้มาพ่อแม่เนื้อทุนหัวเลยพ่อดอกซ้อนสอนน้องจังแม่นงามบ้านังว่าออกงามสมิงเมื่อยมาโนลายป้อปันโตตายจักเครื่องชิ้นแจงกระดาสังสิจังคือน้ำถามเอาความในใจใครว่าตัวพี่สาวผู้ดีสู้ทั้งใจมอมอายจะไม่มังดอกหางชายยามพี่มาเห็นหน้ามาคือดวงดาราจันจามือ14แท้เนาะนึกว่าคนสอพ่ออุปโลกเว้าขึ้นมาเห็นแล้วแม่นี่ดิสุกัญญาเธอช่างสวยสดงดงามจริงๆนะตั้งแต่ชาติศัตรูเดินทางไปไหนๆมาก็ลอยเอ็ดเจ็ดยานนางบ่เคยเห็นสาวใดที่จะงามสดสวยเช่นเธอหรอก
เธอสวยจริงๆนี่หรือนางฝ่าที่ไทยบ้างที่ข้าพเจ้ายังบ่มาครับและเมื่อมาพบด้วยตาของตัวเองแล้วก็ข้าคงจะรักเธอเข้ากันมั้งเย็นว่าเปิดแม่น้ามีจากวังตมน้องบ่ไผมาใช้ทำตาบ้างตาให้อมยิ้มหวานวันไหนปันกล้วยเราพี่ไหวไปจนเท่าสัวนี้รักโอ้ยน้อยพี่เจ้าผู้เสือชาติสันห้อยเม็ดสีนี้แล้วองค์อินทั้งสวรรค์เป็นฟ้าลมพายใต้กันยาคือแหน่งใหม่ล้ำตายอยู่กลางแจ้งแห่งมามาหวังพรอ้อนกาบ่นอนหวนตนแนวไม่งามมีแต่เข้ามากอกหน่อยมาแวะเศร้าเฮไปบ่มีผัวคุ้มงาแหน่งมุ้งลงโอ้เป็นกระป๋อมแดงมาเศร้าเล่นน้ำตาเว้นแดดอ่อนองชายเอ้ยบ่คือผัวมาเรียนสอนมาแล้วเพิ่งสอนสะเวนสุกัญญาเปรียบคือเสื้อชาติแห่งตนพี่แม่นหงพ่อใครสิมาปองชมคือว่าแนวนำคงบ่จริงเที่ยวหากินตามพื้นคงมันรวยองค์ชายเป็นคนรวยคือพระจันทร์อยู่ท้องฟ้าสาวนางนาก็ตายดำพี่เอ้ยพี่องค์ชายกินเนื้อบานซาถ้าหากรักสุกัญญาจริงๆแล้วก็จังไปบอกเจ้าพ่อพิมพิสารและเจ้าแม่เทวีมาสู่ขอสู่กัญญาน้ำพอมีพี่จะมาสู่ขอเธอก็เป็นน้องนั่นอีก2วันข้างหน้าเท่านั้นสู่กัญญาเนี่ยบ่ต้องห่วงว่าพี่สิหลอกสิลวงเพิ่นจ้ะตอนได้พี่พบเห็นนางใดมาพี่บ่เคยถูกใจซุเพิ่นแต่ว่าพี่ต้องขอบางก่อนเสียดายเวลาที่พวกเราทั้ง2พบกันมันน้อยเกินไปแม่นค่ะเสด็จกลับว่างเถิดเพิ่นค่ะอ้าวไปคุณครับกำลังมาพอดีของชายพากันเป็นยังไงพากันไปดูนกดูหนูนั่นสมความมุ่งมาปรารถนาบ่โอ้ยมันหลายแนวโพดองชายมาบ้านท่านอำมาตย์รู้สึกว่าอันไหนอันไหนก็งามไปเบิดแม่นบ่ได้นกตัวที่เราหรือว่าเสียงใครเราพอพิงเนี่ยสมความแก่ที่เว้าอีหลีพระองค์ผมว่ามีมวลแต่เสียงนกแม่ตะล้มพัดใบไม้บ้านมหาไอเฮล่าโอมาอัมมาโอ้ยเห็นลูกสาวงามกะสิส่งเขินแม่เพิ่นคงใช่ผมก็สิเอานกตัวนึงไอ้แลกะสิเอาตัวนึงแต่ว่านกกดผมก็คือสิบ่งามคือนกของใช่หรอกเนาะนี่แหละท่านอัมมาแล้วก็สนมเอ้ยพะยะค่ะตัวเราสิกลับไปสู่บ้านแล้วก็ไปทูลบอกพ่อกับแม่ให้มาสู่ขอสุกัญญาไปเป็นนางลูกนางเมียหวังว่าท่านทั้งสองนั่นน่ะคงจะบ่ว่าไหนกันนะก็คือสิมาแห้งเนาะเป็นมาเล่นมือเดียวหรอกขอโลดต้องสิเหลือเกินพะเยาะค่ะมาคือเอาไว้เอาว่าแค่เนาะน้องใช่ไปก่อนนะสิบัญญาท่านอามาเคยรอผู้สิยังท่านสั้นผมก็สิเอานกเขาคือกันเด้อท่านอามาและพระสนมเอ้ยตัวข้าพเจ้าลาก่อนนะเดี๋ยวอยู่สองวันขนาดยังพบกันพะเยาะค่ะโชคดีนะคะองค์ชายกลับกันเด้อท่านอามาอย่าลืมนกเขาตัวนั้นนะเออบ่ลืมดอกจากอลาสิหายเกียนสามไปสิพันซึ่งเกียนสอนสัญญาและดูบานอดแล้วบานช่อของงามดอกแก่นแดงครับต้นละงาผ้าสวัยใบพึกษาเหลืองลดล้นล้มผูกกันผูกดอกแก่นเทศใบย้ำเดินไอวนไปเชือนไก่หอดเดินตามสายปลาพนานี้สมอนมีเหมือนลอยคอยจองหูด่วนมองเห็นอากาศกว้างคือโลกสิสดใสเห็นมันตาเลยละหอดทิ้งหันนมอาทิตย์จอดสายปลาเมษาคอยเดือนสี่สายลมผัดต้นมีแสงเงินจับขอบฟ้าเวลาเศร้าเป่าสบายประชาศัตรูไปชุ่มสาวสิ
เป็นยังไงน้องจะต้องตาต้องใจก่อนถ้าหากได้สมพ่วงตั้งใจของเราแล้วก็พอดีวันอย่างเออกลับมาพอดีพ่อกับแม่โอ้ยเมียหาเสร็จพลอยป้าแม่นใกล้ๆมันหลบไก่เปรียบจ้วป้าเป็นไงลูกถือว่าสนใจว่าเราเนื้อผู้สาวน่ะพ่อกับแม่เธอก็สวยสดงดงามเหมือนนางคำพ่อกับแม่ว่าจริงๆยามผมกลับมาบ้านหัวใจบ่าวบ่คือเก่ามีแต่เหลืองลาเสาน้ำเจ้าแต่ผู้เดียวเสร็จแล้วเรื่องนี้แม่มาไว้ขนาดนี้เสร็จพอเสร็จแม่สุปัญญาเธอสวยงามจริงๆสมควรแล้วล่ะที่เธอจะมาเป็นประชายาภูประเทศไทยของอาชาสตูพ่อกับแม่ไปสู่ขอเธอมาเป็นนางลูกนางแม่ผมนะผู้สาวก็ตกลงว่าจังได๋ลูกลาจังมาบอกพ่อกับแม่ไปสู้ขอเธอก็บอกว่ารักผมจริงกันแม่พ่อไปขอให้ผมสิเนาะลูกลาถ้าหากเขาตกลงแล้วก็เขานัดมือใดล่ะบอกอาจารย์ฤตูนัดเขาเองครับแม่อีก2วันข้างหน้าผมมาอีก2วันเนี่ยครับผมมาอยากเสียพ่อกับแม่ไปสู้ขอเธอมาเป็นนางลูกนางเมียบางว่าพ่อกับแม่คงจะบ่ชินให้ท่านนะครับนางว่าอย่างไรคนบ่เคยมักได้มันเป็นหายเนาะอะไรเอามันเป็นเหตุเป็นปัญหาตัวซะเดียวใช่พ่อปั๊บมากปั๊บนั่นกัน2มือรถเมียบ่เป็นหยังดอกอำมาอันนี้ก็ฉันก็ตั้งใจเอาไว้อยู่คือกันนั่นล่ะอยากให้อาชาศัตรูมากแต่ดูคนนี้อยู่แต่ว่าท่านมีโอกาสเราจะซื้อเยี่ยมบ่อุ้ยบ่เป็นมักเด้อของชายตัวสั่นพ่อคันนั้นสั่นบ่ผมสิไปแต่งแนวสิไปเฮียไปต้อนคนเด้อไอ้ไปบ่มกล้วยตัวควายผมไปจังได๋บ่ไปเฮ็ดบุญหาคนไม่ห่วยเอาไปให้นกเขาว้าวนกครับเมียหากันไปเตรียมสิ่งเตรียมของซะอีก2วันแล้วจะจัดกระบวนขันหมากไปสู่ขอนางสุกัญญาเข้ามาอภิเษกสมรสให้แม่ไปกันครับครับบ่ต้องห่วงครับครับพ่อกับแม่จะแต่งให้ได้แม่เราจะเอาไปสอนแพทย์ขึ้นแค่ใดข้าขอนอบนอบนิ้วคุณพระบาทนาคโธทั้งผู้โทธรรมโมพรรมสังโฆพรข้าน้อมว่าจะตั้งทุนทรังน้อมกาวล้ำตำเลืองรำเล่าประสนมาสมโพกวงกล่ำขายามีขอจับเอาวางนี้กรอนนิ่งออกมาไขใจความของเทวทัตวางในสมัยนั้นว่าตัวสำคัญยิ่งกว่าพิสูจน์ทั้งหลายหมายตั้งอยากเป็นใหญ่ปรารถนาฝันไฟเหนือพระพุทธเจ้าเกินหนาบว่าครูวัดว่าสนฉลาดมู่ขอไปสู่ทูลขออยากแสดงธรรมะเทศนาแทนท่านคือประจานขายหน้าคือเทระหวนทุ่มเฝ้ารีบร้อนว่าบางทุ่มมาหอดราชคือกวงหวงแขนอยู่บ่อเจ้าสมมุติเอาวางนี้เป็นวัดเวรวันตัวของฉันเทวทัตผู้พระสงฆ์สิ้นเปลี่ยนสิบนิวันทาอาตมาคือเทวทัตได้บวชในสำนักพระบรมศาสดาจารย์พระสมณะโคดมแม่แต่ผมก็กวนเครื่องเดียวเครื่องหนึ่งไว้จะกินข้าวแล้งกับสตาร์ทมามานี่เอามีความปรารถนาเยอะยังแรงกล้าอยากจะเป็นใหญ่เหนือพระพุทธเจ้าไออาตมาเคยทบทวนถึงความว่าเมื่อครั้งที่ข้าอาตมาอยู่ที่นครโกสัมพีเลือดลาบยศสันเสริญถูกชิงยางเสื่อมคลายไปก็เพราะอาตมาเนี่ยมีศัตรูไม้เล็กหนึ่งค่อยคัดขวางลาบนั่นก็คือพระบรมศาสดาจึงได้ย้ายมาสู่นครราชคฤห์แห่งนี้ประทับทีธรรมเวรวัน เรื่องนี้ล่ะข้าจึงนักใจยังยิ่งว่าจะต้องกำจัดเสียนน้ำความเป็นอยู่ของอาตมาจะจัดการกับสมณะผู้รมให้ได้ลาบยศสรรเสริญใครๆก็ต้องการเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือพระบรมศาสดามันจะต้องเป็นเทวทัตเถระเมื่อนี้ข้าจะออกเดินทางตะเวนไปหาลาบสักการะ
ในเมื่อประชาราชนั่งโบเหลี่ยมใส่ข้าข้าจะต้องทำให้ได้มโนบุพังขมาผู้มีใจเป็นโกกเหนาสาสุสนคนเฮาที่เอาเรื่องมาเว้าสู่น้อมไว้ต่อสัพพัญญูเคยประตูเห็นบอนแจงเห็นมองแน่นอนสมมติว่าเป็นผู้ห้อนพระเถระเทวทัตเกียรติองค์พระโคดมพ่อดินกับว่าคิดอยากทำลายข้าหาหนทางให้มันเสียมในหัวใจเต็มเปี่ยมคว่ำกบฏโคตรร้ายแผนเลี้ยวต่อผู้โทษควบโมโหบ่แล้วจึงแปลงเพศทันทีสำเร็จชั้นโลกีเลี้ยวพลันเดินหวนวนไปก็ไว้ฟ้าเอ้ยเมื่อเราทั้งสามเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้มันจังสดสวยงามยิ่งนักนะครับกันหากว่าใช่เห็นว่ามองนี้เป็นที่สดสวยพอสิค่ายอารมณ์ใดก็เชิญพักผ่อนมองนี้แหละครับคือว่าหมดผมนี่ก็สิไปหาล่าเนี่ยล่าสัตว์พระเทียได้ว่าปิ้งสันดอกเที่ยวพ่อกระต่ายยักษ์โต2ตัวแต่ว่าตัวเรามีอย่างนึงเลยชิดชิดอย่างใช่ชิดถึงสุกัญญาเมียนะผมก็คิดถึงนกเขาคือกันคงใช่คันอยู่บ้านประโศกประเศร้ามากป้าพี่ป้ามันสิสวงเอาจิตฮอดเมียคือเก่าธรรมดาแหละเว้ยคุณครับเที่ยวหาลานลาสาแถวนี้น้องดูครับพ่อไปยังก็เอาว่าเราหรือไม่โอ้ยโอ้ยเห็นผมตกตะลึงตากลางหัวใจเป็นเกือบแทบมาเส้นยิ้วท่านยังบ่พยานล้มแล้วรอดทันผมบ่เคยบ่พอสิเจออยู่บ่มีจริงเช่นฉันตายสลดจนที่ยังมันกล้าวิจัยควมเจียงหลายตัวฝาให้ถอยหน้าแม่นข้างไปจะประมาณนะอย่านะจะเข้ามานะข้ากลัววางดาบลงเดี๋ยวนี้เป็นคำสั่งโอ้ยโอ้ยท่านเป็นไผบ่ทราบยังท่านกลัวเราหรือไม่ถ้าท่านกลัวเฮาแล้วยอมใจขักแน่เห็นป้าจักเถียงแพ้ขบวนเบื้องแห่งเลยทีมหาบ่อผิดการที่มามื้อนี้กุมารคงสิบ่ฮู้จักนี่ละหากเป็นองค์เทวทัตที่กล่าวนามไผแกงสิมาแปลงทางให้ทางดีที่สว่างความสามารถต่างๆท่านคงมีเกิดขึ้นสิพาได้นางเงี้ยงชีวิตคนนับเลี้ยงเขาสู่ความตายย่างบ่สายเกินไปให้รีบหาทางแก้หาทางแก่ซะเพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงชาติวานของพระองค์เองมาหาบ่อผิดโอ้ยโอ้ยอันท่านโทรทัศน์เฮ้ยบ่แม่นโทรทัศน์นี่ทางสั่นเทวทัศน์อันท่านเทวทัศน์อันท่านเว้าอีหยังกูผมบ่เข้าใจเลยครับฟังกระแสองค์ท่านพระเถระอาจารย์แต่สะท่านควันโลกังขาความหมากบอนยังสงสัยบ่แจ้งพบเจ้าสิส่งได้ไม่ติดเจ็บเป็นย่างยิ่งหาสิ่งบ่มีเงินเรียนในม้วนแปรบดแผ่จำเขาอาจารย์ตะตู่ย่อมแล้วจะทำตามเหมือนที่จะภาพประพฤติเป็นแนวทางที่ขอตามมาติของเจ้าแต่ผู้เดียวพอ
ขอนิมนต์พระคุณเจ้าจงอธิบายให้แจ้อาชาสตู่ผู้มั่นเข้าใจได้มากกว่านี้เด้อขอคุณเจ้ามาเพื่อประโยชน์อันใดบ่ฮู้มหาบ่ผิดสมัยก่อนมนุษย์คนเฮามีอายุยืนยั่งยืนนานเหลือเกินเกิดมา100ปี200ปียังบ่ทันตายแต่ทุกวันนี้บ่เป็นจังซั่นเป็นจังไหนเนาะอาจารย์เกิดปุ๊บตายปั๊บช่างตายเร็วจริงๆพ่อพาสิเพราะฉะนั้นพระองค์อาจจะที่วงโคตรได้ทรงพะเยาก็เป็นได้พระองค์อาจจะพลาดโอกาสที่จะเป็นกษัตริย์เหนือแคว้นมโคราชเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์จงหาวิธีปงผชนพระราชบิดาเสียพระคุณเจ้าอย่าตื่นเต้นเพราะมันเหยียบงูส่วนอาตมาจะหาวิธีกำจัดพระราชกายพระพุทธเจ้าและสมณะโคดมแล้วตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองดีบ่ล่ะกุมารแผนโคลัมโบบ่ดีดอกองค์ชายบ่ดีดอกอย่าเสียนะขอบคุณเจ้าขอบคุณพ่อแม่นี่ล้นพบจบแดนยาสิหาเสมอเหมือนทดแทนบ่มีใดแม่นครับการสตัดสินใจข้าพระบิดานี่ยากยิ่งผิดจากหลังความจริงหัวใจวันนี้บ่ได้ย่อไว้ที่สูงพ่อกับแม่ท่านเป็นคุณมีบุคคลหาที่จะเปรียบปานบ่ได้ตัวเราชาติศัตรูขออภัยในการละครั้งนี้เถิดถ้าหากเป็นสิ่งอื่นตัวข้าพเจ้าสิบ่คินพระไทยของพระมหาเถระเทวทัพเลยผิดให้ดีนะมหาบ่ผิดถ้ามหาบ่ผิดรอคล้อยให้พระราชบิดานั้นที่วงคตบ่มีโอกาสเดี๋ยวนี้เปรียบเสมือนรอกินน้องสร้าง3ปีมันบ่ออกแหนงตัวข้าแม่สร้างได้กินเทียนบ่แล้วได้กินน้องตื้มน้ําสละมหาบ่ผิดใช่อันท่านเทวทัตเอออันบ่มีหรอกอันว่าเป็นพระเป็นเจ้าสิมารออันลูกไปฆ่าพ่อบ่เคยมีหรอกมันต้องมีจําเป็นสิด้วยเพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงชาติวานของตนเองมหาบ่ผิดแม้มันเป็นการฝืนก็จะต้องทําทำตามคำสั่งของอาตมาเฮ็ดดอกคงจะทำบ่ได้ดอกด้วยความรักพระลูกเจ้ากุมารย่าพระไทยเงาเฮาผู้เป็นเทวทัตคิดหวังดีด้วยโอกาสสวยแล้วคราวนี้คันล่อไปหลายปีนานซาบ่เข้าทานะมากูราชกุมารเป็นราชาอาตมาเป็นพระพุทธเจ้าเฮาพร้อมคู่กันคันบ่ทําดังนั้นต้องชิงราชสมบัติคิดขบถปฏิวัติต่อพระบิดาเจ้าถือดาบขึ้นไปเฝ้าขอเอาบัลลังก์พอหากขืนอยู่นี่รอโอกาสบ่มีหรอกเจ้าเลยสิเฒ่าแก่ตายตายทิ่มทางสิบ่ได้เป็นกษัตริย์ฟังบ่ทักแม่นเออนี่ก็ไปแล้วว่าแต่ว่ามันนั่งอารมณ์มีตัวก็มาถึงเย็นกลางเวลาแม่นคือความหวังโอ้ยมันท่านว่าตอนใหม่เนาะไปเลยสิแก่ลิ้นคุณบ่คุณแม่บ่ว่าควรอยากได้ใจเจ้าเราล่ะมึงสติร้อยไฟเปิดลาบยศเข้ามาหาควบนี้อาสารับผู้ขาตัดสินใจแล้วใช่พอน้ำเลี้ยวเป็นสายลงไหลจนแต่ว่าเกี้ยงยังตกลงส่วนจริงบัดลังยังสมบัติพอเจ้าวันนี้เอกบอกให้กายฟังคำอธิบายทานอาชาติสตู่กุมารกับพ่อแจ้งขึ้นมาแน่รอไปดนกสิแจคือจังคำทานเบาเข้านี่คิดดูดีซัวหัวกองูกุมารบ่ท่านหมู่จักเดี๋ยวนี้ตกถึงขักวังผมสิทำได้ท่านพระมหาเถระเทวทัตพระพุทธเจ้าตัดสินใจจะชิงราชสมบัติจากพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าในเร็วๆนี่แหละขอบคุณเจ้านี่ดีมากทีเดียวพระมหาบ่ผิดนะถ้าเจ้ามีความสามารถแล้วขอจงให้สำเร็จเฮาสิหอละเฮ็ดไปสู่เวรุวันกวงนอนอารามหลวงเฒ่าวันหลังสิฟังข่าวมาบ่ผิดเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ยังเบาเกียรติสูงเกินกว่างามนาซาไกลจำไว้นะความสำเร็จจงเป็นของมหาบ่ผิดเอวังโหตุอาตมาไปละแม่นบ่หรอกชายมันต้องแม่นสิวะไปมึงเฮ็ดใจน้อยกูว่าเพิ่นสิตายนั่นน่ะมึงตายก่อนมึงสิได้เป็นอีหยังจังท่านอาจารย์โทรทัศน์มันแม่นแล้วไปพวกเราขึ้นซักซ่าไปกว่านี้บ่ได้เว้ย
ถ้าหากถึงราชคือนครเมื่อใดแล้วก็ทุกคนต้องฟังคำสั่งของข้าเพียงคนเดียวคือยึดราชบัลลังก์ไปครับไปชมผลงานติดตามเรื่องบทแสดงกันฉากพันฉันติดต่อตามนิทานหยิบวันนั้นว่าสาสิพาพ่อคนดีแต่ความจากมองมีน้องพี่จงชมผลโบราณกับยืดวางสมัยลำเสียงประชานิยมยองแบบทำน้องสากลฝนกับพื้นลูกกงพัฒนาสูงทรงให้เป็นเอกลักษณ์บ้านอีสานทรงมูฮันมีมาตามต่อเท่าจนกระทั่งปัจจุบันหันน้ำตามประชาอยู่ควันสิสูใจเจ้านัดเปลี่ยนเอาลำพื้นออกมาเป็นลงใหญ่ไปแสงสีเพิ่มใสมีพระชาวพามาเนี่ยสมเรื่องบนนิทานธรรมการถูกต้องโลกจังว่าเหมาะสมพาผู้ชมมาพบฉากต่อไปของเรื่องสิเด็ดพี่ไปประพาสปาหาราสัตว์ปานนี้ยังว่าท่านสิเด็ดกลับมาเลยสิ่งใดที่ข้าเสด็จพี่เสด็จพี่เป็นยังพระพักดูเศร้ามองแค่มีเรื่องยังอยู่ในพระไทยไหมคะดูก่อนชมอยู่พี่น้องอาการพี่มัวหมองที่ต้องการความเป็นไงคันสิอยู่อดไปจักมือใดจังสิพ่อรอท่าเพิ่นสิตายที่ต้องการอยากจะเป็นกษัตริย์ภายในแฟนมคุณลาภแห่งพี่ต้องการราชคือมหานครมาเป็นของพี่เพียงคนเดียวน้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่จะต้องชิงราชสมบัติฮะเสด็จพี่ชิงราชสมบัติจากพ่อกับแม่คอยเธอจะยุ่งจะเกี่ยวเรื่องของพี่นี่แหละคือความในใจของพี่ที่พี่ต้องทนทุกข์ทรมานมาตลอดเวลาน้องนาหลีกทางให้พี่เถอะโน่สนิทพี่เล่นไทยมาซอยลังให้มังคุ้มโคตรสีน้องขอพี่ชีวิตโคตรเทนสุรีตังเล่นยังพาวเต้าเต้าสนิทพี่เริ่มค่ะเนื้อพื้นแผ่นปัตตาพีประเสริฐแล้วได้มาเกิดในอกยากสิพ้นและน่าอยู่ข้านำร่มของเจ้าแม่เจ้าพื้นลาเสงสายากสุดพงแม่ไปมาแม่ถือผ้าขอหาบแม่เป็นผู้มีพระคุณหาสิ่งเทียบเท่าก็ได้เจ้าลายท่านเป็นปานนั้นเลยพี่ค่ะนี่องค์หญิงองค์หญิงครับอันอยู่ซื่อๆต่อครับเลี้ยงนี่เป็นเลี้ยงอันของผู้ชายหรอครับองค์หญิงยังไม่ยุ่งไม่เกี่ยวต่อครับไม่ต้องยุ่งต้องเกี่ยวหรอกครับปัญญาในขณะนี้เธอไม่มีหน้าที่ที่จะมาสอนพี่นะหน้าที่ของเธอคือเป็นแม่บ้านเป็นลูกผู้หญิงยังไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายเขานี่ในประเทศพี่มันต้องการเช่นนั้นพี่ต้องการอยากจะเป็นไงเธออย่ามาจุเธออย่ามาเกี่ยวขอให้เธอจุลิดทางพี่ไปพี่ต้องการราชบัลลังก์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เธอจงเดินตามหลังพี่เธอเป็นเมียบ่ใช่คนสองมือเปลี่ยนบัวตั้งขึ้นเหนือวางกลางสวงนี่ท่านกว้างติดตรงว่าเราตำแหน่งพอได้แก่ตัวผู้ขาขึ้นนี่ออกกล่าวนะคว้างมาโคตรลาดแคว้นคนย้อนเก่งคำพิมพ์พิสารสมยศแพ้เย็นเพื่อนะ
ศัตรูไผเหนือใต้ไผสิมาลูกลานได้แต่น้อมพระเกียรติตนพร้อมกับกล่าวคำย่อสรรเสริญยกย่องยิ่งนิ้วยืนที่เป็นนักคนยอดเยี่ยมราชคฤห์ในสมัยศรีวิไลในมนุษย์ทั่วนิคมคนยอดคำสอนของโคดมเจ้าองค์พุทธกำลังตถาคตผู้รู้ว่าท่านได้สู่นิพพานมรรคผลญาณเกิดขึ้นพ่อชัวโสดาบันขยันเป็นอุบาสกกล่าวปวารณาใจพระเทพีไทยเสมอกันโดยดังประทับอยู่ในวังท่ามกลางคุณใหญ่หน่อยสบายนะอยู่สบายหน่อยวีเอ้ยพวกเขาสุขอยู่ย่อนองค์ท่านตถาคตกำหนดเอาคุณท่ามเสือถือกิ่งแท้หรือว่าไทยคุณท้าวเสียนเป็นการจังใดเนี่ยท่านนั้นผิดชอบแท้เชิญเจ้าให้ว่ามาขอเดชะพวกผู้ข้าก็ได้แต่ว่าสาธุโมทนาน้ำห่วงพระองค์เมื่อเจียงในเมืองเฮาเดี๋ยวนี้สามชีเฮืองงุงทำพระเจ้าสักจูงยามมือแรงมือเศร้ากะหันเข่าแต่วัดว่าจังสลับพระเจ้าค่ะไหนพวกว่าต้องดูเย็นเป็นสุขอยู่ไหมว่าอีกอย่างค่ะมีเรื่องอะไรบ้างสักต้องถือดาบขึ้นมาใส่คอกระแปรทุกทีไปยังหะคุ้มขาคุ้มกาไปขอทำเบิ่งควมในถือดาบเองเข้ามาใส่พักคุ้มมานเห็นใจกระใจก้าพอเลี้ยงหนังเป็นยังจังถือดาบขึ้นมาใส่พอจังสี่พระกุมารเฮ้ยมาเป็นตายานแท้ไปไปพวกแกมาเกี่ยวมาได้ยินเหมือนตลอดเอียงยกโทษอาชาสักตัวตอนนี้มันมีใจอย่างแข็งพอเว้ยสมบัติบอชิมขัดสักพ่อมาจ่าบังขอเอาโดยช่วยพอบอชิมประโยชน์เท้าสีย่อมให้ง่ายได้ไปค่ะยืนเฮ็ดจังซี่นะบ่อยากอายเพิ่นป้าราษฎรเขาบ่ลูกหลานเจ้าพอได้เจ้าแม่ข้าต้องทนถูกทรมานมานานข้าหวังว่าอยากให้ท่านทั้งสองมอบราชสมบัติในราชคฤห์มหานครให้แก่ตัวชาติศัตรูแต่ท่านทั้งสองคงจะบ่มีวันกระมังคงจะให้เราตายเพราะไทยคิดว่าเราโง่เหรอเราต้องการราชสมบัติต้องการจักจะเป็นไงฉะนั้นพ่อกับแม่น่ะแกแล้วข้าขอเถอะขอให้ข้าเป็นผู้ปกปักรักษาภัยฝ่าประชานาราชชาวมคราชเถอะแม่ขอข้าเถอะเรื่องมื้อนี้นะบ่สมควรที่สิมาเว้าในที่ประชุมชนแบบนี้อายคนจะทำกับพอถึงป่านนั้นขันบ่กวนบอกน้ำบ่เห็นบอลมีตมหรอกนะอาชาติทั้งตู้ตัวผมอย่างนางเมืองเป็นเจ้าฉะนั้นข้าขอเถอะขอให้ข้าราชสมบัติแห่งนี้ให้ข้าเพียงคนเดียวพอแม่เสด็จถ้าหากอาชาติทั้งตู้ต้องการฉะนั้นแล้วก็เทพีวายกให้ลูกพ่อพ่อเราทั้งสองกับแกพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งกินในถ้ำชีวิตของเราคงจะมีความสุขดียกให้ลูกซะยกให้ลูกเธอน้องเอ้ยอาชาสตูถ้าหากต้องการเช่นนั้นแล้วก็พ่อก็แม่ไปชิมขาดักลูกลานี่พ่อก็แม่ยกราชสมบัติให้แจตัวข้าแล้วเช่นนั้นเหรอความจริงนะลูกดีมากขอบพระทัยแม่พอนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาศัตรูต้องสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ภายในแฟนมกุฎราชเฮ้ยทหารถอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเจ้าฟ้าพิมสารออกให้หมดมาเลยค่ะเฮ้ยท่านอามาเทวมิตรท่านไม่เกี่ยว
ท่านเป็นพ่อตาจริงแต่ท่านไม่มีสิทธิ์เรื่องนี้มันบ่สมมาพาควรในพระคุณถอยไปสมควรบ่สมควรมันเรื่องของข้าท่านบ่เกี่ยวท่านแก่แล้วนี่ทหารผมทำตามคำสั่งของเราครับไอ้ไอ้เด็ดพ่อจับเขาไปถอดเครื่องมือมันไปและยานิลมาท่านเจ้าพ่อพี่วิสารนั่นเอาท่านไว้นะที่วางหลังนะเว้ยและหามายุ่งเจ้ากับเจ้าแม่ที่นี่เป็นอันขาดไปไปเทวีที่เราขาดคิดมันง่ายเสียเหลือเกินเว้ยเฮ้ยสมใจของข้าใช่หรอครับสมใจของพระองค์จริงผมสมใจของพ่อมันสมใจของข้าคนที่ทำให้พวกเราต้องสำเร็จในเรื่องนี้คือไผ่พวกแกรู้ไหมรู้ครับเทวทัตโทเทวทัตครับอาจารย์เทวทัตเพียงคนเดียวที่ทำให้เราสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครับไปคนอื่นอาจารย์ดิเพิ่นเป็นผู้ดีเพิ่นเป็นผู้ใหญ่อาจารย์มันน้อยเพื่อนยังสั่นอากาละมังเฮ้ยไปพวกเราไปบอกให้ท่านรู้และให้ท่านดีใจกับพวกเราเถอะวะแค่หน่อยใช่แค่หน่อยใช่เลยพวกที่สำเร็จในพยายามในใจเก็บไว้ความบูดเน่าใช่ชนะเป็นของเฮามองให้แล้วครั้งนี้พวกไก่ที่มองมาธรรมดามีดผ้าไผ่วาสิไกลหินขั้นแม่นเหมือนโคมสูบจวนบ่ฝนก็เลยสิ้นหูได้ยินเบิดเกี้ยงเขาสากันทั้งเนื้อกุมารแย่งถึงบาดคอเฮาหักเป็นคนก่อขั้นบ่สารให้แล้วมันสิอยู่เมื่อลุ้นถ้าเสียแผนจะเกิดบุญพลาดท่าที่หลังเดี๋ยวนี้ยังข้าใจเสียนน้ําบ่ทันเกี้ยงจำนำพิ้งพิสารเจ้าอยากตัดเอาห้าคูณตัดห้าเงาห้าคูณควันทิ้งตัวตนตนสาไว้ตั้งแต่ต่อนวันนานสำเร็จมากครั้งนึงแล้วต้องวางอีกแผนที่สองก้าวไปหาชัยชนะอีกโบดุลกับโค้งพอข้ากุมารใจกล้าไปขอสำเร็จพอยังมันล่างจากพอจักสิเป็นเหตุหอนประการแพ้สิ่งใดเฮ้ยมหาบ่อผิดเนี่ยข้าคิดว่าจะต้องทำตามคำสั่งไหนไหนคำพูดมันพูดไปแล้วยังเป็นหวนแผงงานขณะนี้มหาบ่อผิดคงจะจัดการยึดบัลลังก์พระเจ้าพิมพ์สารเสร็จไปแล้วอ้าวคุณเจ้าจะเลื่อนพรมหาบ่อผิดเป็นยังไงท่านมหาบ่อผิด
งานที่พวกเราทำนั่นสำเร็จหรือยังฮะสำเร็จไปเนื้อมหาบ่มหาเถระเทวทัตในขณะนี้พอได้มอบราชสมบัติภายในราชคฤห์มหานครให้แต่ขาดเพียงคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างง่ายซะเหลือเกินความเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงในเกียรติยศของข้าคงจะกระชอนไปทั่วชมพูทวีปอาชาสตุกุมารได้ขึ้นครองภายในแผ่นมกุฎแห่งนี้แล้วล่ะพระคุณเจ้าข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินและขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ชี้แนะแนวทางให้แจกข้าพเจ้าได้ไหนล่ะดีมากมหาบพิตรราชามหาบพิตรคันนี้พระองค์จะพึงตายพระไทยว่ามันสมปรารถนาแล้วเดี๋ยวเนี่ยมหาบพิตรเปรียบเสมือนบุรุษผู้ขังสุนัขไว้ในกรงไว้เข้าใจว่ามันปลอดภัยดีแล้วสักมือหนึ่งสุนัขตัวนั้นจะต้องกัดหนังหุ่มกรองออกมาทำอันตรายแก่บุรุษนั้นได้ในกรณีของพระองค์ก็เช่นกันสักมือหนึ่งพระราชบิดาจะต้องทรงเสียดายพระราชสมบัติและนึกโกรธเกลี้ยงมหาพระองค์ว่าดูหมิ่นเหยียดหยามนามพระไทยจะกำจัดพระองค์เสียเองและเป็นกษัตริย์เสียเองแม่ข้าทาสบริวารทั้งหลายจะยุยงส่งเสริมถึงพระองค์จะบ่ต้องการจะทำเช่นนั้นแรงอยู่จะต้องเอาชนะพระเจ้าพิมพิสารในที่สุดพระองค์ก็จะพลาดโอกาสมหาบพิตรคิดให้ดีมาพ้มไว้แป้พ้มอ่อนตอนนี้องค์กุมารฟังแล้วก็เลยความยมมาเกิดเพื่อหลงคาล้มช่องเหตุจอกเมาเสิร์ฟความยิ้มสติไขว้ลอยเพื่อลาบยศก็มาหาความมีอาสาลับผู้ขาดตัดสินใจแล้วพอน้ำเลี้ยวเป็นสายร่องไหลเห็นแปลวเยี่ยมยันความก็หวังให้จ่ายเจ้าให้จ่ายแจ้งดอกสู่ฟังครับว่าเข้าใจความหมายเลยฮะจักสุนัขจักอันใดบ่ฮู้จักท่านพระเทวาท่านมันบ่สมควรหรอกที่กษัตริย์จะถูกประหารด้วยสาตาบุญและคุ้มเงามันผิดประเพณีใจข้าพเจ้าน่ะทำยังไงดีใจข้าพเจ้าประหารชีวิตท่านคงจะทำไปได้ยากหาแนวหัวจิตอะไรเย็นและแนวเมียนกว่านี้บ่ได้บ่ฮะมหาบพิตรไอ้เรื่องนี้บ่เป็นปัญหาสำคัญในเมื่อพระองค์ต้องการนะวิธีการอันนี้แสนดีบ่หายากว่าแต่ทั้งไฟเจ้าใจกล่าวว่าสิทำบ่มันของยากลำมันง่ายก็เข้าหลังเป็นแต่เพียงเฮาจัดตัดตัดสร้างการให้จับไว้เอาพระบิดาไทยไปขังในคุกใหญ่อีกหลายวันต่อไปบ่ให้กินข้าวน้ำเลยสิม้อยมับหมาจับไปขังไว้ในคุกบ่ให้กินข้าวกินน้ำไผล่ะมันสิมีอายุยั่งยืนนานมหาบพิตรคิดให้ดีนะแม่ข้าพเจ้านี่จังเป็นงูคนโง่เหลือเกินโง่แผนอาจารย์ดีแล้วผู้กล้าหายสงแจใสสิทำได้เมื่อถูกยางต้องจับพอไปเข้าคุ้มขังหามทรงเสียภักยาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมดปัญหาก็นั่นในเมื่อเรามีความต้องการทะยังใช่แผนงานของเฮาครั้งนี้โนพรหมริมไม่มีปัญหาครับถ้าหากฉะนั้นอาจารย์สตุยก็จะกลับไปสู่ราชคฤห์มหานครจับเจ้าพิมพิสารของคุ้มขังให้ได้ถ้ามีความสำเร็จอย่าลืมเวฬุวันแห่งเนี้ยถึงมันจะไม่มีโทรศัพท์ก็ให้ทหารมาบอกเขาอาตมาอาตมาเข้าห้องไปเจริญภาวนาก่อนเด้ออยากให้ตาตายไม่แม่งสิบ้า
าติสตูจึงต้องจำอีกครั้งในกลุ่มครั้งเองนี่มเหสีองค์นองเมียถือตามพ้องว่าเป็นใดด้วยกรรมเก่าแค่เมตตาไหลเราบ่อาฆาตผูกมันนั่นแล้วเท่านี้เรื่องนี้พี่ก็บ่รู้คือกันว่าลูกจักพี่บ่เห็นใดเสด็จแม่บ่ยังค่ะหมดเวลาเยี่ยมแล้วบ่ยังค่ะเราขอเวลาอีกนิดนึงนะบ่ได้เสด็จเวลามันช่างกระชั้นชิดเหลือเกินทั้งๆที่เจ้าพี่อยากจะอยู่กับเสด็จโอ้ขอสัญญาของเจ้าพี่จะขันอันร้อนลุ่มไปด้วยเปลวไฟพักกายางานตัดหามทุกสิ่งทุกอย่างตู้ว่าตายหรือยังเว้ยทหารพวกที่แต่งตั้งให้ไปสอดแนมน่ะก็ยังไม่ท่านเห็นขึ้นมาทูลเรื่องนี้เลยทหารเฮ้ยขนายเฮ้ยเป็นยังช่างชาติเว้ยเป็นยังไงล่ะเรื่องของพอที่ข้าให้พวกแกไปสอดแนมน่ะมันเป็นยังไง
โอ้ยข้าจะเจ้าองค์พระบาทเหนือหัวราชายังบ่ตายทะล้อนยังเดี๋ยวนี้ลั่งยังร่างกายอ้วนอุดมสมบูรณ์เลยพระองค์ทีนี้คุณจักบ่ว่าเพิ่นนี่อ้วนมุกทุกสบายคือหยังนี่ยังอ้วนยังมุกอยู่เช่นเคยบ่อ้วนบ่มุกจังได๋เสด็จแม่นั่นน่ะได้นําข้าวน้ําไปส่งเพิ่นอีกฮะไปส่งเสด็จพ่อในคุกไปย่างน้ําใดเอาเข้าไปให้กินน้ํานั่นแม่นเอาไปทางใดวะถึงเอาใส่ไร่คันค่ําเที่ยงไปเอามาสบายพกไปชะนี่หมายความว่าเสด็จแม่ยังฝ่าฝืนคําสั่งของเราอยู่ฉะนั้นเหรอบ่ได้ฝ่าฝืนครับเพิ่นเอาเข้าไปส่งเฮ้ยกูบ่ใช่ว่าฝ่าฝืนนะเว้ยฝ่าฝืนนี่ออกกฎหมายสั่งห้ามบ่ให้เบี้ยงผู้สาขึ้นไปหาปีตุลงอยู่ตารางขังไว้ไปรีบนำกระแสดับรัดของเราไปแจ้งให้เจ้าแม่ทวีทราบเดี๋ยวนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามให้เจ้าแม่ทวีเข้าไปย่ำเจ้าพิมพิสารในคุกเป็นอันขาดและห้ามใครฝ่าประชาชนละทุกคนมันเข้าย่ำยามถามถึงถ้ากูปล่อยชะนีมันก็ทำชั่วไปถ้าหากใครขัดขืนคำสั่งของข้ามันต้องตายมันจะก้อขัดเจ็ดชั่วโคตรไปเฮ้ยหน่อยนี่หลายเจ็ดชั่วโคตรโอ้ยยอดเป็นตาไนแท้ไอ้มึงเคยเห็นมึงเคยเห็นอันนั้นบ่เคยเห็นหยังลูกกระแลงเคยเห็นอยู่แล้วเป็นหยังจังว่างสันเอ้าลูกขาพ่อขาแม่ก็มีลูกเข็กลูกขอลูกกระแลงอันพระชาติศัตรูมึงว่าคือลูกหยังคือลูกขอใครแน่ก็ลูกขอกินข้าวเป็นแม่นบ่แม่นไหลจังไหนบ้านเอาท่านเพิ่นสั่งสิบ่เว้าเป็นแต่ได้ตนเสด็จพอแท้อ้ายห่วยบ่เหลือตนจังไหนน้ําตากูก็ไหลไปน้ําใดคันบ่ไปเอาขอขาดดีบ่ดีเฮาเนี่ยสิได้ตากแห้งขายแกมกันกับปลาขี้โปอ่อนซ้อนบ่มีขอไปยังไม่อยากให้อ้ายบ้านไปไปอ้ายไปโอเก็ดวันทันใดพ่อปันวาเก็ดเดือนภาคเพี้ยนหัวอยู่ในคุกกลอดตายกายปุ๊บขั้นสุไปโอดกันหัวใจฉันเทวีตอนนี้จะเลื่องนักเมืองพ่อปันวาศิลาเหมือนก่อนมาเข้าทักแสนที่สวยยืนยังบ่ทอน้ำตาลบ่ได้แสนเป็นทุกข์บ่บันดาลใจเทวีตอนนี้บางครั้งแค่ปัจจันนี้ปัสสาวะไปลอยมีสติหูบางครั้งพอละลึกได้ละอีเพิ่มหวังปีจังแต่วันสายหลวงใหญ่ย้ำไปทรงอาหารป้าคุณีกูจ่อเห็ดบ่อนั้นก็เลยเลยมองมองแปดสายป่าตอนนี้ถึงเวลาสิไปเยี่ยมพวงไม่เห็นสีเกียวกินปัลลนาพองสื่อจะเมาอยู่ผู้ดีจะไปทรมานอยู่ตะล่างเขาป่านนี้เสด็จพี่คงจะหิวข้าวแล้วจะรีบจะไปเตรียมข้าวตาอ่างไปส่งเสด็จพี่ซะก่อนไอ้อันไหนมันก็สมัครจริงๆตะผู้แต่เนาะเฮ้ยเสด็จเมียข้าวายคุณมีเรื่องอันไหนกันฮะอย่าว่าพวกผมมาดูเด้อพวกผมมาลำไรซื่อๆเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้องค์เป็นเจ้าทรงนำรัดตัดสั่งให้แก่ข้าทหารวังมาบอกพาแม่เจ้าก็หูเหตุการณ์เดี๋ยวนี้อันเพิ่นสั่งว่าให้มาบอกเสด็จแม่นี่ว่าบ่ให้ไปเยี่ยมเสด็จพ่อ
แล้วก็เข้าน้ำเขาก็ให้ออกไปอัดขาดในมือนี่พ้นว่าคันเสด็จเนี่ยฟ้าฝืนนี่ข้อขาดปวดผมก็จะข้อขาดที่กันเดี๋ยวผมไปย้อนที่ตัวนี้ไหนจะไปย้อนข้อจะขาดขึ้นบอกให้บอกกระบอกให้ตัวถามเล็ดขาดเลยเสด็จเนี่ยก็ให้ไปข้าพเจ้ามือนี่ต้นไปคันผู้ใดไปตายพ้นว่าเด็กแม่เก่าโรงพยาบาลเมื่อไรพ่อขาดเมื่อนั้นยังบอกเฮี้ยนกับอะไรคุณความผิดของเราเองที่เลี้ยงลูกมาตามใจจนเคยชินเมื่อต่อมันลูกถึงก็รู้จักคุณพ่อคุณแม่เด็กแม่แต่ผมที่ทุ่นล่าล่ะที่เฝ้าไปจะไปท่านนายอีกคนสั่งให้ไปคุ้มอีกได้น่ะเสด็จแม่เอ้ยเมื่อคิดตามหัวอกของผมก็คิดเห็นด้วยกันคุ้นเขาแดงแกงนอนที่พวกผมเคยอาศัยมาบ่เคยลืมคุ้นเพิ่นจักเทียคันบ่เฮ็ดพระอาชาติศัตรูกับสิขาหัวอกกับสิดังเทศนี้นั่นล่ะพวกผมขอลาล่ะเสด็จแม่ลูกของแม่บ่น่าจะเป็นเช่นนี้เด็ดแนวมโนธรรมบ่เป้าดาวคนผู้สลายอย่างฟ้าให้เจ็ดจังน้ําน้ําทางบ่มีแต่มียังบ่สิ้นละคองอยู่ในสงสารไม่เผาผ่านบรรณโลกวันวิตกกลัวยังอธิษฐานลงไว้เกิดชาติใดให้มาหัวนางเอ้ยประเสริฐสุดแย่อายเอ้ยตกตกฝ่าลุ่นเหนือแผ่นฝ่าเป็นหนุ่มโคตรสีน้องตัวขี้เป็นทุ่งแทบตื้นเที่ยวเดินบ้างน้ำตาลให้คนเห็นเป็นตานเสด็จพี่บ่ทันตานอีกชีวิตไม่จังสิแล้วใจแอวขาดกันการกระทำดังนั้นเป็นนิจสินมาพระราชาทรงเสวยบ่ตายตลอดยาวจำเอาเด้อลุงป้าแต่อาพุทธเจ้ายังอาเมนอกของนางสิแตกแผลคิดแต่ว่าผัวผู้อยู่ห้องในกองตวงสิหวังนะคือได้ป่านเสด็จพี่ทุกที่สาคงจะรอคอยอาหารจากเทพีแต่บัดนี้ลูกก็สังหารเสด็จพี่คงจะหิวแล้วอธิบายออกมาเรื่อยแผ่ตาบาลีคำที่ควงออกมาเก่าเดี๋ยวเราเที่ยวเอาประสมสมบูรณ์เรื่องลำตำราควงผู้ตาคุ้มในสมัยว่างรุ่นโคดมอยู่บ่ท่านตายนโยบายเทวทัตผู้สกปรกมากุลานกุมารเฒ่ากำลังอยู่ในไว้ใจกระด้างถูกลมเป่าบอกหลายที่หลายเราคือติดจริงข้าแก่มาพุ่งเอาสู้ตาตาเมียผลโยกอ่างบาดผ่าเพิ่งโนมีผิดผมพูดติดเทละเสือแต่ข้มอาจารย์เราเอาพ่อไปครั้งไว้หลายวันพ้นผ่านปรากฏว่าคือนั้นเขาว่าจริงก็อยู่ได้หัวใจขาดดอกกุหลาบ
ในเรื่องนี้สมประโยชน์อันประสงค์นำประเทศเป็นถูกขั้นตึงลงจับพอไปครั้งใหม่ถามมือใดวันใดกระบอกไต่จักเถื่อแทบสิบ่อนาเสื้อเขาว่าจริงกับอยู่ใดหัวใจขาเงิดหลายเจ็ดวันกายพันพลจนหอดสัปดาห์ตั้งแต่องค์เทวีบ่ได้ไปหาเจ้าเจ็ดวันที่ผ่านมาตัวข้าพเจ้านี่ได้หามเจ้าแม่เทวีหามบ่ให้ไปเยี่ยมยามถามถึงเจ้าพิมีสารในห้องขังพระเทวีก็บ่ได้ขัดขืนคำสั่งเลยแต่ทหารมาทุ่นบอกข้าพเจ้าเมื่อสักวันเจ้าพิมพิสารยังเดินจงกรมภาวนาในห้องขังเจริญเมตตาภาวนาโดยว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่มันเพาะที่หยังกันวะมหาบ่อพีดตอนนี้มันบ่พุทธเจ้าเป็นยังไงนั้นมันเจริญฮอดมหาบ่อพีดขณะนี้กุ้มใจอันไหนยังลบไปลบมาเนี่ยมีปัญหายังบอกขอบคุณจอมพอดีกับท่านมาถึงอาชาตตูนักใจเหลือเกินเจ้าพอพี่มีสารที่พวกเราได้จับไปขังไว้ในห้องขังปันนี่ยังบ่สิ้นประชนเลยหาขนาดตัดขาดกับผู้คนภายนอกก็ให้ย่ำยามถามถึงเป็นเวลาถึง7วันแล้วตายยากจริงๆบ้าผ่าสิตายยากข้าพเจ้ากุ้มใจเหลือเกินผู้ว่าเสียจังใดดีทุกวันทุกวันพระองค์จะเดินจงกรมเมตตาภาวนาในห้องขังร่างกายของพระองค์บ่ซีบ่เซียวบ่มีความทุกข์ความร้อนในหัวใจผู้ว่าจักสิตายมือใดกันแน่ในเรื่องนี้ขอนิมนต์พระคุณเจ้าจงชี้แนวทางให้ข้าพเจ้าหายกุ้มใจด้วยเถิดช่วยข้าเถิดให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวในหัวใจของเก่ากับผมไปเถิดพระคุณเจ้าบ่มีปัญหามาหาบ่ผิดถือว่าการเรื่องนี้มันบ่ยากพอเม็ดข้าวเดียวเสร็จบ่ดุลรับรองได้ทำจังไหนล่ะพระองค์จำเขาหายไม้คนผมรีบวนเอามีดกรีดฝ้าตีนฝ้าเท้าเอาเนื้อเอือเปื่อขอให้พระองค์นี่จงสั่งให้ไม้คนผมหรือช่างกระบอกเอามีดคนมากรีดฝ้าตีนฝ้าเท้าทั้งสองของพระเจ้าพิมีสารแล้วเอาเกลือเอียบให้ได้รับความแสบฮ้อนและทรมานในที่สุด ท่านพระเจ้าพิมีสารก็พออาสามารถที่จะตั้งสมาธิเดินจงกรมได้และแล้วท่านก็จะต้องสวรรคตบ่มีปัญหามหาบ่ผิดแผนสังหารทิ้งราชบัลลังก์จากจุดสตาร์ทถึงจุดไคลแม็กซ์มันจะต้องสำเร็จไม่มีปัญหามหาบ่ผิดอาตมาไปละ